สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้ามารุยาม่า BC260T นะครับก็เป็นเครื่องตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับเครื่องตัวนี้น้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะเบามากนะครับคลิปนี้นะครับจะมาใส่เอ็นตัดหญ้าและจะไปตัดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับเอ็นตัดหญ้าที่ใช้นะครับก็ยาวประมาณนี้นะครับจะไม่ใส่ยาวมากนะครับเพราะว่าถ้าใส่ยาวมากแล้วเครื่องจะไม่ค่อยมีกำลังนะครับเพราะว่าเครื่องมีขนาดเล็กนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับที่สนใจเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับแต่จะเอาไปตัดเอ็นนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องตัวนี้เหมาะกับการตัดเอ็นหรือไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าไปใส่ใบมีดตัดหญ้า14นิ้วหรือว่าใบมีดตัดต้นข้าวนะครับก็ตัดได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นใบวงเดือน10นิ้วนี่เหมาะเลยนะครับสำหรับการตัดหญ้าให้วัวนะครับเครื่องตัวนี้ผมใช้มา2ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้ดีอยู่นะครับนี่นะครับก็ใช้อย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้บำรุงรักษาสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็สภาพนี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับนี่นะครับพวกคาบูนี่ยังไม่เคยล้างอะไรเลยนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับ2ปีนะครับตรงนี้ยังไม่เคยทำความสะอาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวเครื่องก็ยังแห้งๆอยู่นะครับพวกคราบน้ำมันนี้คราบน้ำมันที่เยิ้มออกจากถังนะครับที่เวลาเติมนะครับอันนี้ผมไม่เคยทำความสะอาดนะครับตรงนี้เลยจะมาตัดหญ้าแถวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับจะตัดบริเวณแถวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าสั้นๆนะครับมีหญ้ายาวอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างหน้าบ้านนี้ผมตัดไปแล้วนะครับข้างหน้าบ้านตรงนู้นใช้เครื่องไฟฟ้าตัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาตัดให้เพื่อนๆดูแถวนี้นะครับให้พอเห็นภาพนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับจะตัดหญ้าประมาณนี้จะขาดหรือไม่ขาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนี่เป็นรั้วไฟฟ้าล้อมวัวนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะต่อการทำงานนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเลยนะครับ
ี่นะครับหญ้ายาวก็ตัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดหญ้าสั้นให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมาดูตัดหญ้าสั้นบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกอหญ้าตรงนี้บ้างนะครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับบริเวณที่ตัดไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงหญ้าหนาตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับที่ใช้เอ็นตัดหญ้าตัดนะครับนี่นะครับหญ้าก็ตรงนี้เป็นหญ้ายาวเมื่อกี้นะครับก็ยาวประมาณนี้นะครับผมไม่มีหญ้าที่จะตัดให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าหญ้าต้องไว้ให้วัวกินนะครับนี่นะครับคอกวัวก็อยู่ข้างบ้านนะครับเอ็นตัดหญ้าสายยาวประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่จะเอาไปตัดหญ้าบริเวณบ้านนะครับก็พอที่จะใช้เอ็นตัดได้อยู่นะครับนี่นะครับแต่อย่าใส่เอ็นยาวมากนะครับเพราะว่าเครื่องตัวเล็กนะครับกำลังก็ไม่ค่อยมากเหมือนเครื่องตัวใหญ่นะครับเครื่องก็เร่งเยอะนะครับค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเมื่อกี้ผมก็เร่งสุดนะครับนี่นะครับก็กำคันเร่งสุดนะครับตรงตัดหญ้าหนาตรงโน้นนะครับแล้วก็แถวๆนี้ผมก็เร่งสุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้งานจริงนะครับถ้าตัดเอ็นนานๆนะครับก็เร่งผ่อนบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมตัดให้ดูนะครับก็เลยต้องเร่งสุดให้ดูนะครับว่าเครื่องมันไปได้แค่ไหนนะครับนะครับ
เครื่องตัวเล็กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ